เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับสะพานสุสานสุนัขโอเวอร์โทนบริดจ์ใครจะเชื่อว่าสุนัขก็สามารถฆ่าตัวตายได้เรื่องราวที่หลายคนฟังแล้วอาจจะขนลุกพร้อมเกิดคำถามขึ้นภายในใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้คือเรื่องจริงหรือไม่เมื่อเว็บไซต์ Mirror ประเทศอังกฤษรายงานข่าวสุดแปลกถึงสะพานอาถรรพ์ที่มักจะมีสุนัขแวะเวียนมากระโดดสะพานฆ่าตัวตายกว่า600ตัวโดยไม่มีใครทราบสาเหตุและมีน้องหมาตายไปแล้วอย่างน้อย50ตัวส่วนตัวที่ไม่ตายก็จะกลับมากระโดดซ้ำที่เดิมจนทำให้ด้านล่างสะพานกลายเป็นสุสานของเหล่าสุนัขสะพานแห่งนี้มีชื่อว่าโอเวอร์โทนหรือโอเวอร์โทนบริดจ์อยู่ที่เมืองเวสตันบาร์ตันเชอร์สหราชอาณาจักรเป็นสะพานเก่าแก่กว่าศตวรรษซึ่งอยู่ติดกับปราสาทสไตล์โกธิกชื่อโอเวอร์โทนเฮาส์เชื่อกันว่ามีวิญญาณของไวท์เลดี้โอเวอร์โทนสถิตอยู่ที่นี่มากว่า100ปีแล้วนอกจากนี้มีรายงานว่าในปี1994ชายคนหนึ่งชื่อว่าเควินมอยได้โยนลูกชายของตัวเองลงไปตายจากนั้นก็กระโดดฆ่าตัวตายตามลงไปตรงที่เดียวกันผู้คนจึงพากันเชื่อว่านี่เป็นอาถรรพ์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขจำนวนมากตกลงมาตายที่สะพานแห่งนี้เบื้องล่างจึงกลายเป็นสุสานสุนัขซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าสุนัขเหล่านั้นกระโดดลงมาจุดๆเดียวกันและเป็นสุนัขพันจมูกยาวทั้งสิ้นล่าสุดตอนนี้ทางการได้มีป้ายเตือนของเจ้าของสุนัขให้ระวังอันตรายจากสะพานแห่งนี้แล้วสะพานสุสานสุนัขเป็นสะพานโค้งถูกสร้างในปี1859ในมิลตันเมืองดัมบาร์ดันประเทศสกอตแลนด์ได้ชื่อฉายานี้เพราะอดีตที่ผ่านมามีสุนัขหลายตัวไปฆ่าตัวตายโดยการกระโดดสะพานแห่งนี้อย่างไม่ทราบสาเหตุแต่การศึกษาพบว่าสุนัขในแถบนั้นเริ่มมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายโดยโดดจากสะพานเริ่มในช่วง1950หรือ1960เฉลี่ย1ตัวต่อ1เดือนหรืออาจจะ10ตัวต่อ1เดือนโดยจุดที่กระโดดนั้นนำไปสู่ความสูงกว่า15ฟุตทำให้สุนัขตายทันทีแม้จะมีสุนัขบางส่วนที่รอดชีวิตก็จริงแต่มันก็กลับมากระโดดฆ่าตัวตายอีกและที่น่าสนใจคือสุนัขที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่จมูกยาวทำให้หลายคนเชื่อว่าสะพานนี้มีผีสิงนอกจากนี้ยังมีคนเชื่อว่าสะพานแห่งนี้เป็นที่กั้นระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายซึ่งเป็นสายตรงหากจะข้ามไปซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ได้ส่งคนเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าบริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของหนูจากการตรวจสอบพบว่าพวกมันมีกลิ่นที่สุนัขไม่ชอบและนี่คือความสามารถที่ทำให้สุนัขมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือไม่นั่นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นกันพอลโอเนอร์อาจารย์สอนวิชาปรัชญาและภูมิศาสตร์เผยว่าเมื่อ2ปีก่อนเขาได้ไปยืนที่สะพานแห่งนี้ตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับนิ้วมือมาจิ้มที่หลังเหมือนตั้งใจจะผลักให้เขาตกลงไปเช่นเดียวกับสุนัขด้านดร.เดวิดแซนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ได้พยายามหาสาเหตุเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์นี้เพิ่มเติมแต่หากเมื่อเขาลองไปพิสูจน์ที่สะพานแห่งนี้เขากลับรู้สึกแปลกๆและได้กลิ่นประหลาดจากด้านล่างของสะพานแต่เมื่อไม่นานมานี้ทำให้เราคิดว่าไขปริศนาลึกลับนี้ได้แล้วรายการแนววิทยาศาสตร์ของอังกฤษชื่อว่ารายการ Stranger Than Fiction ได้นำเสนอตอนหนึ่งที่มีเหตุการณ์สุดประหลาดหลายๆคนที่อาศัยอยู่แถบนี้เชื่อว่ามีพลังงานลึกลับบางอย่างที่ดึงดูดให้สุนัขกระโดดลงไปแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรบางคนกล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะปราสาทที่มีตำนานผีที่มีหน้าเป็นสีขาวอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้บางคนก็บอกว่าเมื่อเขาเดินผ่านสะพานแห่งนี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีใครพยายามที่จะผลักให้พวกเขาลงไปสะพานนี้หลอนมากกระทั่งสุนัขยังต้องกระโดดหนีด้วยความกลัวเลยทีเดียว
จนดร.เดวิดผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ได้เปิดเผยความลับที่ซ่อนเอาไว้ว่าบริเวณรอบๆสถานแห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นบางอย่างซึ่งปกติแล้วสุนัขเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นที่ไวมากการรับรู้มากกว่า 75% ของพวกมันมาจากการดมกลิ่นและเมื่อเขาสำรวจบริเวณโดยรอบเขาก็พบว่าใต้สะพานแห่งนี้มีกลิ่นของสัตว์ชนิดหนึ่งที่รุนแรงมากซึ่งก็คือตัวมิงนั่นเองเขาได้ทำการทดลองโดยให้สุนัขพันธุ์ที่มีจมูกยาวออกมาโดยสุนัขพันธุ์นี้จะรับรู้กลิ่นได้ไวกว่าสุนัขพันธุ์อื่นและสุนัขที่กระโดดลงสะพานนี้ล้วนแต่เป็นสุนัขที่พันจมูกยาวทั้งสิ้นเขาได้เตรียมกลิ่นไว้3ประเภทนั่นก็คือหนูกระลอกแล้วก็ตัวมิงเพื่อจะดูว่าสุนัขนั้นสนใจกลิ่นไหนเป็นพิเศษจนได้ข้อสรุปว่าสุนัขเกือบทั้งหมดพุ่งไปยังกลิ่นของมิงความจริงที่ถูกพิสูจน์แล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเพราะสุนัขนั้นไม่คุ้นเคยกับกลิ่นของตัวมิงเมื่อมันเดินมาถึงบริเวณที่มีกลิ่นสุนัข ก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พยายามหาที่มาของกลิ่นซึ่งก็มาจากด้านล่างของสะพานที่มีกำแพงสูงกั้นมันก็เลยพยายามที่จะกระโดดข้ามไปเพื่อทำการสำรวจดูที่มาของกลิ่นแต่ทว่าสุนัขผู้น่าสงสารไม่รู้เลยว่าสะพานสูงตั้ง15เมตรความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองที่ฆ่าสุนัขและแล้วคดีปริศนาฆาตกรรมสุนัขก็ได้คลี่คลายลงอีกที่มาหนึ่งคือทางรายการ Discovery ได้พิสูจน์ว่าทำไมสุนัขถึงได้กระโดดลงไปพวกเขาพบว่าความสูงของสะพานมันเป็นระยะพอดีกับแนวลมที่พัดมาจากภูเขาและจุดที่สร้างสะพานเป็นตำแหน่งที่ลมหวนมาพอดีพวกนกก็จะบินหลบลมและตรงนั้นก็เป็นตำแหน่งร่องราวสะพานพอดีเมื่อสุนัขเห็นนกสัญชาตญาณของสุนัขก็จะวิ่งไล่นกแต่พอมันกระโดดจะคว้านกพวกมันก็เลยตกลงไปพอดีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน